เราจะลงไปสาธิตวิธีทำอาหารแล้วเราก็กินกันนิดหน่อยพอไม่หิวบางคนอาจจะอิ่มเลยก็ได้แล้วเราก็กลับมาฟังแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำอีกเมนูหนึ่งก็คือสลับกันลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมต้องลงไปช่วยทำครัวก็ด้วยก็คือนัด11เนี่ยคือเดี๋ยวนะเรื่องอื่นเนี่ยก็แบบที่จริงทุกคนอ่านก็พอจะเข้าใจเนาะเรื่องมหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยู่มีหลักธรรมชาติบำบัดทั่วไปหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็ยังไม่มีเวลาที่จะคุยตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนความหมายไล่ทีละหน้าไปถึงหน้า11เนี่ยหน้า3เนี่ยพูดถึงเป้าหมายคือในการดูแลสุขภาพไม่ว่าวิธีการค่ายไหนเนี่ยที่จริงใช้นี้ได้เลยว่า1คุณต้องไม่เป็นโรคหรือว่าเจ็บป่วยน้อยที่สุดอ่ะถ้าคุณกินแล้วคุณยังเป็นเบาหวานความดันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะโอเคนะมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้อ่ะแล้วก็พอไม่เป็นโรคแล้วเนี่ยสุขภาพคุณต้องดูแข็งแรงสามารถจะทำงานช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยไม่ว่าไม่เป็นโรคแต่ว่ากระสอบกระแสมีเรื่องไม่มีแรงทำอื่นไม่ได้นี่มันก็ไม่รู้จะมันไม่มีประโยชน์อ่ะคุณต้องมีแรงที่ทำงานได้ด้วยอีกอันหนึ่งก็คือขึ้นไปอีกก็คืออายุวัดอายุยืนเพราะว่าคุณสุขภาพดีแข็งแรงทำประโยชน์คนอื่นคุณก็จะอยู่นานๆเพื่อทำประโยชน์ให้คนอื่นให้กับสังคมนะฮะแล้วก็อันนี้ของแถมเรื่องชะลอวัยเนี่ยแต่บางคนเนี่ยบางค่ายก็คือเป็นเป้าหมายหลักเลยคืออยากชะลอวัยนะมันจะอ่อนวัยขึ้นอย่างที่เราคุยกันกับป้าหน่อยเมื่อสักครู่เนี้ยมันก็ได้มาเองนะแต่บางคนอาจจะเป็นเป้าหมายแฝงลึกอยู่ในใจว่าอยากได้นี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสุดท้ายก็คืออันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนั่นเองว่าทำไมผมต้องมาทำงานพวกนี้ด้วยก็คือเราควรจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองด้วยนะลักษณะนั้นนะครับส่วนวิธีการเนี่ยมันมีหลักการใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวถ้าสงสัยก็ถามแล้วคุยไปเรื่องๆแล้วกันนะครับ ที่จริงแล้วมันเรื่องโรคเนี่ยก็จะเกริ่นนำนิดนึงมันมีโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อหมายถึงว่า วิธีการทางธรรมชาติบัตรเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมใช้ยาอยู่แล้วจะไม่นิยมการกินยาอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ทานยาจะใช้วิธีการทางธรรมชาติบำบัดในการจัดการอย่างสมมติโรคติดเชื้อเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าคุณสงสัยตรงไหนเดี๋ยวผมคุยตอนนี้โรคไม่ติดเชื้อเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอาหารมากที่สุดเพราะว่าเรากินแป้งน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่มันเกิดโรคทันทีไม่ได้ว่ากินปลากินน้ำปลาหรืออาหารบางอย่างแล้วทำให้เป็นมะเร็งขึ้นมาทันทีคุณกินมาเป็น10 20 30 40 50ปีเพราะว่าคุณกินเช้ากลางวันเย็นสายๆก็กินด้วยบ่ายๆก็กินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสูตรตรงนี้ในหน้า5อันนี้ที่จริงมันมีข้ออยู่นะแต่ว่ามันหายกลายเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ คืออันนี้มันเป็นหลักการสำคัญนะคุณต้องเข้าใจอย่างของป้าหน่อยเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่กินอาหารเนี่ยพอทำบ่อยๆมันก็ดีออกมาเองเลยอ่ะเขาไม่ได้ว่าไปกินยาลดน้ำหนักเม็ดสองเม็ดหรือไปข้ามคอร์สอะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นว่าเวลาคุณจะเกิดโรคพวกนี้เวลาคุณจะอ้วนเนี่ยไม่ใช่กินปุ๊บอ้วนเลยคุณกินมาต้องเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นหลายเดือนนะเพราะนั้นโรคพวกนี้ทางการอยู่คุณจะมาเป็นเบาหวานความดันหัวใจหรือเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกเนี่ยมันไม่ได้เกิดปุ๊บปั๊บทันทีเพราะว่าคุณกินมันทีละนิดน้อยแบบว่าสมมติคุณกินสารก่อมะเร็งอย่างเช่นน้ำปลาเนี่ยถือเป็นสารก่อมะเร็งเพราะนั้นอาจจะมีความแรงแค่จุดศูนย์หนึ่งหรือจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยน้อยมากอ่ะกินครั้งหนึ่งไม่มีผลปัดถ้าในแง่คณิตศาสตร์คือปัดทิ้งไม่มีผลแต่ว่าคุณปีนึงคุณกินประมาณ1,000ครั้งอ่ะจากจุด001มันก็กลายเป็น10หรือเป็น1ถ้าคุณกินเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะกลายเป็น20 30ไม่ใช่จุด001แล้วนะมันก็เลยเกิดโรคอันนี้คือหลักการใหญ่ของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อการที่คุณอ้วนเนี่ยเพราะว่าคุณกินมากๆมื้อเดียวเนี่ยมันไม่อ้วนหรอกแต่คุณกินมากๆทุกวันวันละมื้ออย่างน้อยวันละ 2-3 มื้อหรือวันละมื้อเนี่ยกินทุกวันเลยมันก็เลยอ้วนขึ้นมามันก็ค่อยขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเสียงเริ่มไปนะครับอันนี้คือหลักการของโรคติดเชื้อ
อันนี้ในการดูแลสุขภาพเนี่ยที่จริงแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยจะจัดคอร์สที่ยโสธรนะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องอาหารมากแต่เน้นการดูแลสุขภาพมันก็จะมีว่าในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องการกินแนวธรรมชาติบำบัดว่ามันมีประเด็นใหญ่ๆบ้างกินการดื่มธรรมชาติบำบัดเนี่ยเรื่องการกินสองมื้อด้วยนะครับว่าจริงๆก็แนะนำว่าให้กินสองมื้อคือไม่กินเยอะมากเพราะกินเยอะมากจะเกิดโรคมากแล้วก็แก่เร็วส่วนใหญ่ผมก็จะกินมื้อหลักๆประมาณสองมื้ออันมื้อเย็นก็กินนิดๆหน่อยๆเบาๆอะไรเงี้ยจะไม่กินเหมือนคนทั่วไปว่าเช้าทั้งวันเย็นบางทีเย็นจะกินแบบเต็มที่เลยใช่ไหมแบบว่าโต๊ะใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหัวไม่มีเลยต้องไม่กินแบบนั้นอันนี้อันที่ก็หลักใหญ่ๆเรื่องกำจัดพิษก็สำคัญนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะอย่างที่ผมทำเนี่ยนอนกินน้ำคือพยายามกินพิษที่มันเป็นเนี่ยพยายามเอาเข้ามาน้อยอ่ะมันก็จะเป็นวิธีการกำจัดพิษอยู่แล้วคุณจะไปกินอะไรที่มันเป็นพิษมากที่เป็นอันตรายแล้วก็การส่วนล้างนะแต่ว่าเรื่องส่วนล้างต้องคุยต่างหากมันไม่ใช่แบบเป็นดีท็อกอ่ะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้ว่าคำว่าดีท็อกก็คือเป็นการส่วนล้างธรรมดาต้องกัดเจ้าหน้านะก็มีเรื่องอีกหลายอันอยู่แล้วก็มีเรื่องการพักผ่อนอีกอันนึงก็คือเรื่องการหายใจนะครับแต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้พูดหรือเปล่านะฮะสำหรับคอร์สนี้เพราะว่านี่ก็จะเน้นเรื่องอาหารแต่ถ้ามีบรรยากาศแล้วมีคนสักถามมีเวลาก็อาจจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยอีกอันหนึ่งก็คือการฝึกจิตการที่คุณจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยคุณต้องมีจิตใจแบบสามารถควบคุมอารมณ์จิตใจได้คุณต้องพยายามจะเครียดมากทำใจไหววางมีใจที่สงบอะไรลักษณะแบบนี้ด้วยถ้าคุณแบบเครียดวุ่นวายชีวิตเนี้ยจะเกิดมะเร็งได้ง่ายเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงเมื่อวานอาจารย์บอกว่าถ้าเครียดแล้วมันอะไรขึ้นนะคือเวลาเครียดเนี่ยที่มันที่นักวิทยาศาสตร์เขาพบว่ามันมีผลต่อการเกิดโรคคือเวลาที่คุณเครียดร่างกายเราเครียดเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะเอาสารต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดเสมือนกับว่าคุณกินแป้งน้ำตาลไปเยอะๆเลยแป้งน้ำตาลเนี่ยมันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคนะโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งเล่าเรื่องมะเร็งนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะเป็นเบสิกเพราะว่าถ้าคุณฟังอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะพูดเรื่องเนี้ยแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบในปัจจุบันความรู้ล่าสุดเลยเนี่ยก็คือในการจัดการเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งคุณต้องงดแป้งน้ำตาลแป้งน้ำตาลเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่กระตุ้นครั้งแรกที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ว่าการมีแป้งน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอาหารที่ดีของเซลล์มะเร็งเพราะนั้นถ้าคุณมีเซลล์มะเร็งมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องลดแป้งน้ำตาลเซลล์มะเร็งมันจะฝ่อไปเองเพราะมันจะไม่มีอาหารนะอันที่สองก็คือคุณจะต้องงดเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีพันธุกรรมเนี่ยใกล้ๆเคียงกับมนุษย์จะมีเอนไซม์ฮอร์โมนใช้งานด้วยกันได้ใกล้เคียงกันสัตว์เลี้ยงด้วยนมเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่า IGF-1มันเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตซึ่งมีทั่วไปในสัตว์ทุกชนิดที่เลี้ยงลูกในน้ำนมมันถ้าเรากินพวกนี้ปุ๊บมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยมันขยายตัวขึ้นนะต่อไปอันที่3ก็คือถึงมาจบลงในวิธีการสุดท้ายก็คือการหายใจเพราะว่าเขาในวิทยาศาสตร์พบว่าในสภาวะที่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดในร่างกายเรามากๆเนี่ยเซลล์มะเร็งมันไม่ชอบสภาวะที่มีออกซิเจนมันจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเซลล์มันจะไม่แพร่กระจายมันจะฝ่อลงมันจะเล็กลงอันนี้คือหลักการสำคัญใหญ่ๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพราะฉะนั้นการที่จะจัดการเนี่ยต้องทำสามัญนี้นะครับซึ่งอันนี้เขามีการศึกษาทดลองที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยหมอบางคนเนี่ยนะที่เขียนเปเปอร์เนี่ยพบว่าเบาหวานความดันเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุหลักก็คือเครียด
เพราะว่าพอเครียดปุ๊บน้ำตาลขึ้นโดยที่ไม่ได้กินแป้งน้ำตาลนะเดี๋ยวก่อนขาเป็นเน็บนะครับ แล้วก็ออกกำลังกายเรื่องออกไหนพูดนิดหนึ่งก็คือว่าออกกำลังกายเนี่ยมีจากแนวธรรมชาติบำบัดแนะนำว่าให้ออกกำลังกายระดับปานกลางคือไม่ออกกำลังกายมาก อย่างเช่นว่าคนที่กินเยอะๆแล้วก็จะไปวิ่ง5รอบ10รอบเนี่ยไปเบิร์นอะแอโรบิกเป็นแอโรบิกเป็นชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเขาพบว่าการที่ในกรณีที่คุณโตเต็มที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณออกกำลังกายมากเนี่ยมันจะมีการเผาผลาญก็จริงมันเบิร์นก็จริงแต่มันจะมีการสึกหรอมีเซลล์ถูกทำลายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณออกกำลังกายหนักเนี่ยร่างกายจะต้องแบ่งเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่เวลาผมออกกำลังกายไปผลก็คือเซลล์เนี่ยมันมีโควต้าจำกัดในการแบ่งตัวสมมติมีล้านครั้งเนี่ยหรือหมื่นครั้งก็ได้คุณใช้ไป 9,999 แล้วอะเพราะฉะนั้นเขาพบว่าคนที่ออกกำลังกายหนักมากเนี่ยเซลล์จะแบ่งตัวใช้โควต้าในการแบ่งเซลล์หมดเพราะฉะนั้นพอตอนระยะสุดท้ายเนี่ยเซลล์จะไม่ค่อยแบ่งตัวทำให้อายุสั้นแล้วเวลาเป็นโรคอะไรเนี่ยมันจะไม่หายมันจะไม่ซ่อมเพราะว่ามันทำให้หางโครโมโซมเนี่ยซึ่งเรียกว่าเทโลเมียร์คุณลองไปค้นคำว่าเทโลเมียร์เนี่ยจะพบว่าหางโครโมโซมมันสั้น เพราะฉะนั้นอันนี้จากงานวิจัยแย่ๆบอกว่าคนที่อายุยืนเนี่ยไม่มีใครออกกำลังกายหนักเลยแล้วว่าพวกที่เป็นนักกีฬาหนักๆ นักวิ่งรอนไม่เคยมีใครอายุยืนเลยอายุก็อาจจะแข็งแรงแต่ว่าจะตายก่อนเพราะฉะนั้นแนวธรรมชาติบำบัดก็จะไม่ออกกำลังกายมากให้ออกกำลังกายปานกลางเพราะเหงื่อซึมๆพอนะครับบอกกำลังกายหนักยิ่งถ้าทำประจำเนี่ยแบบว่าเซลล์มันจะแบ่งตัวเยอะเกินไปมันจะหมดโควต้าอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมก็ชอบเล่นเวทนะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยทำแล้วน้อยหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณออกกำลังกายเล่นเวทเนี่ยมันถ้ากล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นมันต้องแบ่งเซลล์มันกระตุ้นให้ร่างกายแบ่งเซลล์มันก็จะใช้โควต้าในการแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งแบ่งตัวมากๆพวกนักออกไก่เขาจะอายุสั้นอันนี้จากข้อมูลงานวิจัยนะครับ อันนี้ก็มีอันนี้คือหัวใจมันมีแค่นี้